วันนี้ครับจะพามาทานอาหารไทยกับเชฟระดับตำนานครับผู้ชายคนนี้ครับทำให้อาหารไทยได้รับดาวมิชลินสตาร์ดวงแรกของโลกครับผมตื่นเต้นมากเพราะเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูแบบสำรับไทยเก่าๆอ่ะซึ่งเชฟเขาทำตามตำรับอาหารเก่าแก่เลยของประเทศไทยเป็นขนมครกหน้าหมูใช่ครับผมแค่ในคลิปผมขออ่านได้ไหมครับคุณอ่านเป็นไหมผมจะเช็ค I'll try my best เครื่องใส่เกลือน้ำตาลหยอดหน้าถ้าหน้าไม่นวลให้เติมแป้งหน่อยๆพอสุกแล้วตักขึ้นโอเคครับคุณอธิบายภาษาอังกฤษก็ No I can't I have no idea you have to you have no idea no idea I just eat ออกไปวันนี้ครับจะพามาทานอาหารไทยกับเชฟระดับตำนานครับผู้ชายคนนี้ครับทำให้อาหารไทยได้รับดาวมิชลินสตาร์ดวงแรกของโลกครับคุณจำเชฟโบกับเชฟดีแลนได้ไหมจำได้ผู้ชายคนนี้คืออาจารย์ของโบกับดีแลนสมัยที่อยู่ที่อังกฤษตอนนั้นมีร้านอาหารชื่อว่าน้ำครับที่เปิดขึ้นมาทำอาหารไทยคือจะบอกว่าร้านน้ำเนี่ยดังแล้วแล้วพอเห็นว่าเชฟเขาเปิดร้านนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากเพราะเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูแบบสำรับไทยเก่าๆอ่ะซึ่งเชฟเขาทำตามตำรับอาหารเก่าแก่เลยของประเทศไทยและสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของร้านนะครับก็คือ Central Original ห้าง Central ที่คุณรู้จักแหละสาขาแรกเขาเปิดตั้งแต่ปี 1950 และตำรับอาหารที่เชฟเดวิดเอามาทำเนี่ยก็เขียนขึ้นในปี 1950 เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมร้านต้องมาตั้งที่นี่เพราะค่าเช่าถูกเดี๋ยวเพราะมันเชื่อมโยงกันแล้วมันเป็นเช่าแชร์เหมือนกันเอายังครับผมเพราะว่าตอนนี้เริ่มไม่คอแล้วคือปกติเนี่ยยืนคุยธรรมดาผมก็ต้องเงยคอนะแล้ววันนี้อย่างนี้ด้วยโถงบันไดของที่ Central Original เขาสวยเราก็เลยถ่ายตรงนี้แล้วกันส่วนอาหารจะเป็นยังไงไปครับเอาไปก่อนหน้าที่เราจะมาร้านเนี่ยเราได้เดินผ่านขึ้นมา4ชั้นแล้วแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกเป็นเหมือนมิวเซียมเล็กๆของเซนทรัลที่บอกประวัติว่าเปิดมา50เป็นอะไรแบบเนี้ยแล้วพอขึ้นมาร้านเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงหมดเลยนะเพราะร้านที่สวยมากอันหนึ่งที่ชอบอะไรคือนี่จานนี่คือแบบคิดถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะนี่คือบ้านปู่ผมเลยใช้จานแบบนี้ขโมยของปู่ผมมาปะเนี่ยใจเย็นแล้วก็จานบรานด้วยครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอครับผมดีใจคุณมาด้วยครับจานสวยมากเลยใช่แล้วก็ผมไปร้านที่จังหวัดนะครับแล้วก็หาหลายๆจานนะแล้วก็มีของสวยด้วยมีช้อนซ้อมแล้วก็มีจานมีทุกอย่างที่โบราณนี่คือของเก่าหมดเลยเหรอครับใช่ทุกอย่างเก่ากว่าคุณเก่ากว่าผมถ้าเดาอายุนะผมเกิด80ใช่ป่ะมันมากับบ้านปู่ถ้าให้เดาคือรุ่นปู่เราคอนเซปต์ของร้านอาหารนี้เป็นของฉบับโบราณครับเฮ้ยโบราณหมดเลยขอโทษนะฮะนี่ดูช้อนก่อนนี่ผมหยิบให้ดูก่อนเฮ้ยมันเก่าจริงๆนะนี่มันเก่าแบบเก่าทุกอันเลยอ่ะโว้เชฟเป็นคนจากไหนครับ Where you from ผมมาจากออสเตรเลียครับแล้วทำไมถึงมาชอบอาหารไทยอ่ะไม่รู้ครับผมเป็นคนบ้าจริงนะครับริชาร์ดน่าจะเป็นคนไทยครับผมจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าเวลาเรามองเนี่ยเราเห็นเป็นเชฟหนึ่งท่านแต่ถ้าเกิดเป็นเชฟด้วยกันเนี่ยคนนี้คือระดับปรมาจารย์ถ้าพูดถึงเชฟเดวิดทอมสันเนี่ยคือทุกคนในวงการเชฟเนี่ยต้องแบบอาจารย์ของอาจารย์อ่ะแต่หลังจากที่ขนมนะเราจะมีสับปะรดชุ่มนะครับผมจะเสิร์ฟในนี้นะครับแล้วก็คุณจะเห็นที่เราถ่ายอันนี้เหมือนใส่พวกไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะถ่ายมีหนังสือเล่มมาวางซึ่งไม่ต้องบอกว่าเก่าขนาดไหนเก่าแก่มากผมอ่านตามปกเลยนี่คือหนังสือทำกับข้าวสอนลูกหลานกับผลไม้ของว่างและขนมของท่านผู้หญิงกลีบไม่ทอนเก่าเลยนะฮะในปีในนี้เขียนว่ากรกฎาคม2504ท่านผู้หญิงกลีบไม่ทอนอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เอาตำราอาหารเก่าเล่มนี้ขึ้นมาทำนี่เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากหนังสือนี้ออกจากเท่ากันร้านอาหารแรกของ Central Family นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนดึกนี้นะเป็นร้านแรกของดึก Central แล้วก็หนังสือเล่มจากสมัยนั้นนะครับ 1950 ถึง 1970 ก่อนจะไปสู่อาหารแม้ว่า EP นี้จะเหมือนเป็นการสปอนเซอร์จาก Central แต่เราไม่ได้รับเงินจาก Central จริงๆนะครับคือเรามาทานร้านนี้จริงๆนะเดี๋ยวไปดูอาหารว่าเป็นไงได้เลยเมื่อก่อนผมมีร้านอาหารชื่อน้ำครับแล้วก็จะมีมาฮอที่จะเป็นจานแรกของเมนูครับมาฮอก็จะเป็นผลไม้ผสมกับของคาวจะมีหมูกุ้งสับกับเครื่องเทศยีระแล้วก็ลูกผักชีผมคิดว่าเมื่อคุณชิมแล้วก็คุณจะชิมลักษณะของสมัยก่อนที่จะไม่ค่อยชิมติ่งเครื่องเทศมาเลยนี่คือสูตรแบบโบราณใช่ไหมฮะใช่ครับนี่มาจากท่านผู้หญิงเปลี่ยนมาให้จอนทุกจานจากหนังสือที่ผมให้คุณอ่านครับโอเคหนังสือเล่มนั้นปกติเนี่ยกินมาห่อที่เราเคยกินมันจะเป็นผลไม้ตรงๆไปเลยกุ้งกับหมูสับที่ค่อนข้างแห้งแต่อันเนี้ยกุ้งกับหมูสับเนี่ยค่อนข้างจุยซี่คืออร่อยเลยอันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้มานั่งที่ร้านเนี่ยผมว่าทีมงานของอินเสิร์ตละจะบอกว่าร้านมันไม่ได้มีครัวที่มันปิดเลยนะผมจะบอกว่าความรู้สึกของผมเองคนเดียวที่มานั่ง อะมันเหมือนผมกินข้าวบ้านเพื่อนแล้วข้างนอกก็แบบออกไปยืนดูเนี่ยโหวิวดีมากมันจะเป็นวิวเมืองเก่าอ่ะแบบเจริญกรุงเนาะเพราะตรงนี้นี่คือเจริญกรุง38ถ้าใครมาก็นี่แหละฮะคืนนี้เราจะมีอาหารจีนนิดนึงนะครับมีชื่อหมูจ้างเป็นพาโลแห้งครับที่จะมีหัวหมูย่างครับแล้วก็ผสมกับเครื่องเทศเป็นผงทำอาหารของคนจีนจริงๆจะบอกดูแล้วคิดถึงตอนเราเด็กๆที่หม่าเขาชอบกินพะโล้เคยไหมเขาจะพะโล้แล้วเขาไปเย็นอินตู้เย็นแล้วพอมันเย็นเขาจะกินข้ามวันกันหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นี่เป็นซอสกระเทียมกอกขาผสมกับน้ำส้มครับขาผสมกับน้ำส้มใช่คือซอสนะครับแต่ไม่ต้องกินมากๆครับเพราะว่ารสจัดๆเชฟน่ารักมากบอกว่าอย่าทานเยอะแต่ละให้เยอะมากนะครับน่ากินน่ากินโอ้โหสายเกี๊ยวถูกใจสิ่งนี้เข้มข้นรสจัดไม่อมทอมเลยขอน้ำจิ้มเพิ่มได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจทำไมผมชอบทำอาหารโบราณเพราะว่ามีรสพิเศษแล้วก็เป็นรสที่สดที่ชุ่มๆก็เลยชอบทำอาหารโบราณแต่นี่อร่อยอันนี้แบบอร่อยเลยนี่เป็นขนมครกครับทุกคนรู้จักขนมครกส่วนมากจะมีใส่ต้นหอมหรือข้าวโพดอ่อนใช่ไหมครับนี่เป็นแบบโบราณเขาใส่หมูสับแล้วก็เครื่องเทศด้วยครับเป็นขนมครกที่ใส่เนื้อสัตว์ลงไปมันน่าสนใจมากใช่ไหมน่าสนใจมากถ้าผมพูดว่าขนมครกแล้วเนี่ยนี่คือการเล่าขนมครกแบบใหม่มากนะแต่เดี๋ยวก่อนมันตำราเก่าใช่แต่ว่าพอบอกว่ามันใหม่คืออะไรที่เราไม่เคยทานมันก็เป็นของใหม่เฉยแต่คือมันเป็นของเก่าโทษนะครับเชฟครับทุกอย่างมันคือจากตำราเก่าหมดไหมหรือว่าเชฟมาปรับเราพยายามทำแบบของคนที่เขียนหนังสือครับเช่นว่าใส่เครื่องเทศเพิ่มนิดนึงครับมีการเพิ่มเป็นบางอย่างแล้วไอ้ซอสที่อยู่ขาวๆข้างบนนี่คืออะไรกะทิครับกะทิสดเพราะฉะนั้นคุณจะได้กินแป้งกรอบๆของขนมโคกที่กรอบมากและคุณจะได้กินกะทิส่วนนั้นแล้วก็มีหมูสับอยู่แป๊บนึงนะทุกคนอยากรู้เชฟอ่านภาษาไทยได้ด้วยหรออ่านเหมือนเด็กม.4ครับโน้ม.4ไม่เด็กนะฮะเด็กเก่งแล้วแต่อ่านได้ครับแล้วก็เขียนได้เชฟด่าคนไทยได้แล้วใช่ไหมครับโอ้โหได้แน่นอนคือจะบอกว่าบางทีก็เจ็บใจเหมือนกันนะที่ต้องมานั่งรอให้ฝรั่งมาทำหนังสือไทยแบบนี้เหมือนเรามีของเก่าแต่เราไม่ได้ทำเลยไม่ได้ตีความมันเท่าไหร่เนาะด้วยความที่ว่าผมว่าบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นของที่เราเจอบ่อยมั้งอันนี้พูดแทนหลายๆคนนะเขาเลยอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเชฟหลายๆคนที่ทำสำรับไทยก็หรือร้านโบราณหลายๆคนก็เอาตำราเก่าๆมาทำกันนะตัดผ้าไปนี่คือเปิดตำรากันจริงจังนะมาเปิดเลยมาอีกแล้วครับมาแล้วครับเป็นขนมครกหน้าหมูใช่ครับผมแค่ในแคลิสผมขออ่านได้ไหมครับคุณอ่านเป็นไหมผมจะเช็ค I'll try my best เครื่องพิธีทำหมูผัดกับถั่วลิสงน้ำตาลผัดให้สุกแล้วพักไว้ข้าวเจ้า2 ถ้วยแช่น้ำ2 ถ้วยแช่น้ำคืออะไรหมดเป็นแป้งไงใช่ว่าทำแป้งขนมโอเคกดบอกคุณแล้วต้องอธิบายขอบคุณนะครับใส่เกลือน้ำตาลหยอดหน้าถ้าหน้าไม่นวลให้เติมแป้งหน่อยๆพอสุกแล้วตักขึ้นโอเคครับคุณอธิบายภาษาอังกฤษ go no I can't I have no idea you have to you have no idea I just eat ออกไปจานโต๊ะไปครับกุ้งแหนมนี่ไปแชมพูแล้วก็นี่ไปทองหลางใบทองหลางมันคือใบอะไรครับเชฟสมัยก่อนกินกับเมี่ยนหรือกินกับปลาแหนมครับหรือกินกับกุ้งแหนมเป็นกุ้งแม่น้ำที่จะแช่กับน้ำมะนาวก็น้ำส้มซ่าแล้วก็น้ำมะกรูดด้วยครับแล้วก็ผสมกับเกลือถั่วลิสงกระเทียมเจียวหอมแดงซอยนางหมูเปิดมาปุ๊บกลิ่นเนี่ยฟิลเหมือนได้กลิ่นลาบใช่โอ้มีข้าวคั่วด้วยครับมีข้าวคั่วด้วยใช่กลิ่นเหมือนลาบมากเลยแต่ว่าเชฟบอกเป็นกุ้งนะครับเดี๋ยวเอาต่อเลยเหรอมีความเป็นสมุนไพรที่สดชื่นแล้วก็มีกุ้งเป็นเบสฟิลกินเมี่ยงแต่เป็นแบบไส้จะเหมือนลาบนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ทานผักผมว่าเอาแค่นี้ก็พอครับก็โอเคนะเราลองกินเปล่าๆดิรสชาติเป็นไงอ่ะกับแก้มเลยนะอันนี้เป็นลาบที่นุ่มนวลอ่ะนุ่มนวลสดชื่นเป็นข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์นะครับข้าวอะไรนะครับข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์โทษทีวันนี้เพื่อนผมจบมาสำนักคู่ตึ้งต้องบอกพี่โค้ชพี่เอสพีแนทก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชฟบิวทอมสันเนี่ยดังจริงก็คือเรื่องของข้าวเพราะตอนที่ร้านน้ำเนี่ยดังมากๆก็คือข้าวเนี่ยได้รับการยกย่องมากเพราะว่าการหุงข้าวอ่ะเบสิกก็คือน้ำต้องดีหุงถึงจะอร่อยเป็นเชฟคนแรกๆเลยที่ดูเรื่องคุณภาพน้ำที่เหมาะกับข้าวไทยในการหุงเชฟเดวิดเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องของการใช้ข้าวใช่ไหมฮะยังไงครับไม่ถามใช่ไหมครับคุณรู้ว่ามึงจะโชว์มุกอ๋อยังไงต่อแต่ผมรู้จักเชฟท่านหนึ่งเขามีชื่อเสียงในเรื่องของการวิ่งแล้วก็ยิงคมเชฟเชงโก้เหรอฮะขอบคุณครับ แล้วตับนี่ไม่ยิงแย่กว่ายิงนะถูกใจมันได้ว่ะในเชฟชิโก้นี่เป็นจานแรกสำหรับกับอาหารกับข้าวเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนจะมีอาหารเล่นๆนิดหนึ่งย่าเฮ้ยมัสมั่นเหรอครับไม่ใช่ครับนี่เป็นเก่งจินจวนนะครับคล้ายกับเก่งมัสมั่นครับแต่มีพริกหยวกอยู่แล้วก็เป็นเปรี้ยวสำหรับสมซ่าแล้วก็สับปะรดด้วยครับหอมเครื่องเทศยีระแล้วก็โอ้ what's Taiwanese กล้วยบักกล้วยป่วยกักอ๋อป่วยกักยากเลยครับป่วยกักโอเคมีหน้าตาอย่างที่เบสพูดว่าเห็นครั้งแรกนึกว่ามัสมั่นใช่ไหมแต่ว่าฟังจากเครื่องปรุงแล้วเนี่ยน่าจะแบบเขาให้ความสดชื่นมากกว่าถ้าไม่รู้ก็คือจะเป็นมัสมั่นแต่ว่าพอกินรสชาติแล้วมันไม่ใช่เฮ้ยตรงมาเลยผมจะพูดว่าเป็นแกงที่มีรสผลไม้เยอะเหมือนคุณกินมัสมั่นแต่ว่าคุณเติมรสผลไม้เข้าไปที่สดชื่นขึ้นมาอีกคนที่ชอบกินอาหารไทยผมว่ามีความสุขแน่นอนเลยสำหรับ YouTube ต้องการจานแต่ที่ร้านอาหารนี้จริงๆต้องกินพร้อมกันครับสำรับหรือจริงๆเชฟเสิร์ฟเป็นสำรับมาเลยไหมครับเชฟเสิร์ฟเป็นสำรับก็ได้นะฮะโอ้ไม่อยากดูแลคุณด้วยครับเขาอยากดูแลด้วยโอ้โหดีใจจังเลยครับแล้วก็นี่เป็นไข่พะโล้ครับแล้วก็เขามีไข่พะโล้ที่พิเศษด้วยเพราะว่าเขาใส่ลูกด้วยคุณเห็นน้ำมะโลป่ะมันหนืดกว่าปกติเยอะเลยอ่ะดูไข่แดงก่อนสำหรับคนที่ชอบทานไข่แดงผมว่าน่าจะกรี๊ดกันของดีบอกเลยว่าหวานแต่ว่าหวานแบบอร่อยอ่ะไม่คุณกัดแล้วคุณรู้สึกไหมว่ามันสุกเป็นชั้นไข่มันนวลๆเลยมันโอเคเลยอ่ะมันอร่อยมากรสสัมผัสของไข่แดงพิเศษครับเพราะว่าจะใช้เวลาแล้วก็เป็น temperature นะครับทำนานไหมครับอย่างเงี้ยประมาณ90นาทีครับ90นาทีที่นี่ทำขาย90นาทีคำแนะนำนะครับไม่ต้องทำเองมากินที่นี่สมนะที่เป็นระดับอาจารย์ปลาต้มกระเทียมดองครับเป็นปลาเก้าที่ดองกับน้ำกระเทียมดองเหมือนเป็นซุปปลาพี่โค้ชซึ่งเป็นปลากุศลาความพิเศษน่าจะอยู่ตรงที่น้ำกระเทียมดองที่เชฟบอกนะครับเข้มข้นมากมันคือเหมือนน้ำกระเทียมดองที่คุณเปิดมาจากกระปุกแล้วเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยเข้มระดับนั้นเลยในฐานะคนกินปลาต้องบอกเลยว่าความสุกของปลาเยอะเยี่ยมสุกกำลังดีเลยครับแล้วซุปทำออกมาแบบอร่อยมากผมเรียกว่าเป็นดาชิแบบไทยจีนแล้วกันอร่อยอ่ะลองได้ปลาสายหอยนางรมด้วยครับสายหอยนางรมด้วยลองทานดูดีกว่าเพียรตักเลยไอ้หล่นนี่หวานฮะใช่เลยตรงกินกับผักสดนะครับปกติหล่นมันไม่ได้หวานอยู่แล้วหรอเพราะผมเคยกินปูหล่นเต้าเจี้ยวหล่นมันจะออกติดหวานนิดนึงโอ้อันนี้คือแบบเผ็ดนะเผ็ดเหมือนกันนะเผ็ดอยู่นะมาหลังๆกันนะอันนี้รสแบบภาคใต้เลยนะแต่ผมไม่เคยกินหอยในหล่นนะอร่อยดีเราได้คุยกับเชฟบอกชอบอาหารใต้มันน่าจะแบบอินสปายกันไหมแล้วก็เติมหอยนางรมไปด้วยผมว่าน่าจะได้แบบรสแบบนัวๆคุณดูพริกก่อนเป็นเม็ดนะนายก็กินแค่เม็ดเดียวแล้วนายก็มาบอกว่าดูพริกลูกพี่ของฉันน่ะกินได้ทีละ4เม็ดเลยนะเฮ้ยลูกพี่โชว์เฮ้ยยำขิงอ่อนนะครับตัวนี้เป็นน้ำพริกโบราณของเราครับเราดำด้วยกันครับพริกแห้งกับกุ้งแห้งแล้วก็ปลากรอบด้วยครับหอมเจียวถั่วลิสงก็อื่นๆนะครับแล้วก็หมูทอดด้วยครับหมูที่ใช้เป็นส่วนไหนครับเป็นคอหมูครับคอหมูเอาไปแดดนะครับแล้วก็มาทอดนะครับโอ้ผมเคี้ยวลูกขิงสดชื่นมากเลยเพราะว่าเป็นขิงอ่อนๆกรอบๆนะมันเหมือนยอดมะพร้าวไหมแต่มันมีรสขิงอ่อนๆไม่เคยกินเมนูนี้หน้าตาเหมือนยำถั่วพูแต่รสชาติไม่ใช่ยำถั่วพูนะขิงอ่อนเนี่ยเหมือนยอดมะพร้าวดิบอย่างที่คัดบอกจริงรสชาติดีกินกับข้าวอร่อยมากเลยใช่ผมชอบนะครับที่แบบเป็นชาวต่างชาติที่เอาแบบเมนูเก่าๆวัตถุดิบเก่าๆมาทำเป็นอาหารแป๊บนึงเอ็ดดี้นายหยุดเลยนะคนดูคุณไปกอดูฉันเห็นนายเอาน้ำพะโล้ราดข้าวแล้วมากินกับหมูก็เชฟเขาบอกว่าเวลากินเป็นสำรับถูกต้องให้กินผสมกันนายเอาพะโล้ไปไว้หน้านายคนเดียวไม่ได้นะถ้วยที่เราดูตอนแรกมาแล้วนะครับตอนนี้ครับวันนี้เป็นสับปะรดเชื่อมในน้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวครับเราจะเชื่อมไม่ให้พ้นขีดองศาไหม้ของผลไม้ครับมันจะไม่มีกลิ่นน้ำตาลไหม้จากผลไม้จะเป็นแค่กลิ่นหอมหวานจากน้ำตาลแล้วก็ความสดชื่นกับสับปะรดยังอยู่เพราะว่ามันยังไม่ผ่านความร้อนที่แบบมากเกินไปก็เสิร์ฟกับมะพร้าวอ่อนเชื่อมในน้ำตาลเดียวกันเลยเพื่อให้ไปด้วยกันได้ตาสุดท้ายเป็นเปลือกส้มซ่าจะให้กลิ่นซิตรัสซี่เพื่อคนสดชื่นขึ้นอีกขอบคุณนะครับลองชิมดีกว่ากลิ่นอะไรกลิ่นน้ำตาลเหรอมันคือกลิ่นอโรมาแบบคนไทยโบราณมันหวานมากเลยแหละแต่มันหวานแบบนุ่มนวลมันมีที่มาที่ไปเนาะมันเป็นการหวานที่มีเปรี้ยวมารองรับแล้วมันทำให้ไม่หวานจนโดดจนเกินไปอ่ะถ้ามีผลไม้หรือขนมที่บอกความเป็นไทยจานนี้ดีนะหม้อแกงเผือกครับเผือกเราเอามาอบก่อนแล้วก็มาทำกับหม้อแกงคัสตาร์ดใช่ไหมครับแล้วก็เราเอาไอ้เผือกเชื่อมไว้ข้างบนด้วยครับพอเสียบไปแล้วเนี่ยพูดจริง texture เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนไข่หวานญี่ปุ่นที่เวลาเราไปกินโอมากาเสะหน้าตาเหมือนทามาโกะ ผมว่าอันที่อร่อยอ่ะคือตัวที่อยู่ข้างบนอ่ะกินด้วยกันแล้วอร่อยไอเผือกรังนกเนี่ยที่บ้านผมเรียกเผือกรังนกอันนี้เป็นจานสุดท้ายนะครับโอเคอันนี้เป็นขนมกงนะครับขนมกงใช่ครับคุ้นหูกันไหมครับไม่เลยครับขนมที่มาจากสวรรค์ครับขนมที่จากสวรรค์ขนมที่ใช้ในประเพณีพิธีการอะไรอย่างนี้ป่ะชิมโอเคไม่ต้องพูดชิมอยากได้กาแฟเลยอ่ะมีความมันนะมีรสของอบเชยแล้วก็มีความกรอบเหมือนตระกูลพวกเผือกหรือมันไม่รู้มันมีอะไรบ้างมันทำจากอะไรมันทำจากอะไรครับมาเชฟขนมกงสายมือมาทางนี้แล้วโอเคครับขนมกงนะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวอธิบายผมก็อธิบายความจริงตรงเมื่อกี้ก่อนโค้ชถามมันทำจากอะไรครับเบอร์หนึ่งบอกเบอร์สองนุ่นครับเบอร์สองนุ่นครับคือถ่ายกันไปเรื่อยๆคือถ้ามันหายมือทีนึงจะถึงผมแล้วนะคือเวลาทำอาหารคนทำอาหารก็ตั้งใจทำจริงๆแต่เวลาพรีเซนต์บางทีทำได้แหละแต่เวลาจะพูดอ่ะมันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะสิ่งที่ทำกับสิ่งที่อธิบายบางทีเป็นความถนัดคนละแบบกันสรุปมันทำจากอะไรครับผมอ๋อไม่ได้แต่จังหวะได้ปะโอเคขนมกงนะครับก็จะเป็นตัวแป้งถั่วเหลืองเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีแป้งเท้านิดนึงผสมกันมีผงซินนามอนแล้วก็มีข้าวเม่าข้าวพองผมอยากกินตอนเช้าอันนี้เป็นอะไรที่แบบอยากกินกับกาแฟมากเลยแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้เรียกว่าข้าวเม่าบดนะครับสดชื่นจริงด้วยให้ความรู้สึกมะพร้าวอ่อนหอมหวานหอมมะพร้าวนะครับเฮ้ยเป็นไงบ้างทุกคนเหมือนนั่งทำแมชชีนกลับไปย้อนวันเวลาไปกินแบบอาหารยุคแบบคุณทั่วแต่ของเราอ่ะถ้ามินทำแมชชีนทำไมนายไม่ย้อนกลับไปแทงบอลล่ะซื้อหวยก็พอมั้งถ้าเป็นผมย้อนกลับไปได้ผมจะไปซื้อบิตคอยไว้ถ้าผมย้อนไม่ได้ผมอยากย้อนไปจด7ปีที่แล้วทำอะไรเหรอไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างอ๋อก็ผมรู้ว่าบางคนก็ไม่ได้ทำตามสัญญาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนี่จะบอกว่าทั้งหมดมันแปลกนะเพราะเราได้กินตำราอาหารเก่าโบราณแต่รสชาติก็มันก็เหมือนมันมีจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่ไม่อยู่ปัจจุบันผมว่าจุดเชื่อมโยงเนี้ยมันคือเชฟเชฟคือคนที่โยงให้เรื่องมันกลับมาปัจจุบันได้ดีมากเลยเป็นคอร์สที่ดีตอนแรกคิดว่าคอร์สของระดับปรมาจารย์น่าจะกินยากกว่านี้แต่พอมาทานแล้วทานง่ายกว่าที่คิดอ้าวทั้งหมดที่กินเมนูไหนประทับใจบ้างแกงก็จีจวนผมให้อีกหนึ่งเมนูแล้วที่ผมชอบม้าฮ้อนปกติม้าฮ้อนไม่เคยทานที่อร่อยแบบนี้แต่ดูพอกินทั้งหมดแล้วประทับใจหมดเลยครับก็ที่นี่เขาทำได้ดีสมชื่อเขาเรียกอักษรจริงก็คือเอาอักษรมาทำเป็นเมนูอย่าลืมพะโล้ด้วยโอ้พะโล้ดีมากพะโล้ดีมากถ้าจอยดูอยู่บอกจอยดีทำพะโล้ได้แบบนี้บอกเลยพามากินเถอะง่ายกว่า90 นาทีอ่ะเราพูดได้ไหมว่านี่คือพะโล้ที่น่าจะอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาในชีวิตผมกล้าพูดได้ผมพูดได้อร่อยนะอร่อยเลยแหละแล้วแพงไหมอ่ะทีเนี้ยเอ้ยคำถามดีๆพี่แนทเป็นเชฟแบบระดับโลกนะต้องถามคนที่รู้ดีกว่า2,800 2,800 ต่อคนคุณมาที่นี่คุณจ่ายเป็นท่านๆนะครับ 2,800 กี่บวกบวกก็ตีแล้วจะอยู่ประมาณ 3,200 ประมาณนี้ไหมคร่าวๆประมาณนี้คร่าวๆนะประมาณนั้นเปิดปิดยังไงอะไรยังไงบ้างครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวทำอะไรครับวันจันทร์ไปทำอะไรวันจันทร์พักผ่อนครับนอนดีกว่าครับพักวันหนึ่งครับผมแล้วก็เวลาเปิดปิดนะครับตอนนี้เป็นช่วงโควิดเราจะเปิด5 โมงเย็นนะครับครับผมจนถึงประมาณ3 ทุ่มถ้าปกติเราจะเปิด6 โมงจนถึงประมาณ4 ทุ่ม5 ทุ่มประมาณนี้ขอบคุณทีมงานด้วยครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมนะครับขอบคุณคนดูด้วยครับเดี๋ยวก็ขอบคุณอีกคนนึงก่อนแอบไปเล่นของเชฟขอบคุณนะครับเดวิดครับขอบคุณครับ thank you นะครับ thank you นะครับเมนูนี้อยู่นานไหมครับจะเปลี่ยนนานไหมเปลี่ยนบ่อยๆครับเปลี่ยนบ่อยๆมาแล้วก็จะได้เปลี่ยนอะไรใหม่ๆผมคิดว่าเมื่อนี้ออก YouTube นะครับเรียนมาเชื่อหันแล้วก่อนจะออกอยู่รู้เปลี่ยนแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเราคนมากินสักรอบนึงก่อนครับผมคุณดงกลับมาเบอร์เกอร์ครับได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมอ้าวไปวันนี้เรียบร้อยเจอครับขอบคุณคนดูบ๊ายบาย